สวัสดีทุกคนนะครับพบกับครูปอนอีกแล้วกับคลิปภาษาอังกฤษนะครับวันนี้จะมาเป็นเรื่องของตัวย่อชื่อประเทศแปลกๆคือเป็นตัวย่อที่มันไม่คุ้นนะครับซึ่งตัวย่อเดี๋ยวขอเกริ่นก่อนนะครับตัวย่อในที่นี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้คำว่า country code ก็คือเป็นรหัสประเทศซึ่งจะมีทั้ง2แบบคือแบบ2ตัวกับแบบ3ตัวถ้าแบบ2ตัวก็ไม่จะเห็นได้ในอย่างเช่นใน URL อ่ะครับในเว็บไซต์ต่างๆที่เป็นของประเทศนั้นๆเช่นco.th เนี่ย .ath ที่อยู่หลังดอทนี่แหละก็จะทำให้รู้ว่าเป็นเว็บไซต์ที่เป็นของประเทศไทยหรือ .jp ก็เป็นของญี่ปุ่นเป็นต้นแล้วก็แบบ3ตัวนะครับแบบ3ตัวก็มักจะใช้ใน FIFA นะครับเวลาแข่งฟุตบอลแล้วเป็นตัวย่อชื่อประเทศจะใช้ตัวอักษร3ตัวอย่างถ้าเป็นไทยแลนด์ก็จะเป็น THA เงี้ยถ้าเป็นญี่ปุ่นก็เป็น JPN เงี้ยครับแล้วก็นอกจากใน FIFA แล้วก็จะเป็นใช้ในโอลิมปิกด้วยนะครับวันนี้ในคลิปนี้จะพูดถึงแค่2ตัวนะครับตัวย่อ2ตัวตัวย่อประเทศที่คุ้นเคยอยู่แล้วพวกนี้จะไม่พูดถึงนะครับนะแต่คลิปนี้จะพูดถึงตัวย่อประเทศที่มันไม่น่าเชื่อว่าจะเป็นประเทศนี้นะครับก่อนอื่นมาดูนี่ก่อนเลย FR นี่ครับซ้ายสุดเลย FR กับ FRA แน่นอนเห็นก็ปุ๊บก็ตอบกันได้แล้วว่าเป็นประเทศฝรั่งเศสแน่นอนครับมาจากคำว่า France เดี๋ยวอ่านแบบภาษาฝรั่งเศสคือ France นั่นเองนี่ครับตัวย่อแล้วก็ JP อย่างเมื่อกี้พูดไปแล้วนะครับก็คือญี่ปุ่นนั่นเองก็ย่อมาจากคำว่า Japan นั่นเองแล้วก็ KR น่าจะตอบกันได้นะครับก็คือ Koreaในที่นี้หมายถึงเกาหลีใต้นะครับ2ตัวคือ KR 3ตัวคือ KOR นะครับถ้าเป็นเกาหลีเนี่ยก็ใช้อีกแบบหนึ่งต่อไป RU ก็เป็น Russia นะครับออกเสียงแบบภาษาอังกฤษนะครับ Russia ถ้าออกเสียงแบบภาษารัสเซียจริงออกเขาจะออกเสียงว่า Russia นะก็ RUS นะครับต่อไป TH เมื่อกี้พูดไปแล้วคือ Thailand นั่นเองแล้วก็ USแล้วก็ USA ก็คือสหรัฐอเมริกานี่ครับ United States of America นั่นเองวันนี้จะมาพูดถึงตัวย่อประเทศที่ดูแล้วไม่น่าเชื่อเลยนะครับเพราะฉะนั้นมาดูตัวย่อแรกกันเลยมีทั้ง2ตัวกับ3ตัวนะครับจะเน้นที่2ตัว DZ 3ตัวก็ DZA นะคิดว่าเป็นประเทศอะไรดูธงก่อนดูธงอย่างนี้มีดวงจันทร์แล้วก็ดาวน่าจะเป็นประเทศมุสลิมแน่นอนนะครับมาดูคำตอบกันประเทศแอลจีเรียนะครับแอลจีเรียไม่เห็นมีตัว D แล้วก็ไม่เห็นมีตัว Z ตรงไหนเลยนะครับทำไมไม่ใช้ AL ล่ะนะมาดูกันนี่คือสาเหตุครับ DZ นี่ย่อมาจากชื่อนี้นะครับเป็นชื่อดั้งเดิมของประเทศเขาออกเสียงว่า Desire อีกรอบนะ Desireก็ถ้าเกิดออกเสียงไม่ถูกก็ขออภัยด้วยนะครับนะแต่ให้รู้ไว้ว่า DZ หรือ DZA เนี่ยมาจาก3ตัวข้างหน้านี่เป็นชื่อดั้งเดิมของประเทศเขานะครับแล้วมันไม่ใช้ AL นะครับเพราะว่า AL มันมีประเทศนี้อยู่แล้วนั่นก็คือประเทศอัลเบเนียนะครับตัวย่อ3ตัวก็คือ ABL นะต่อไปนะครับคิดว่าเป็นประเทศอะไรนี่น่าจริงๆบางคนก็น่าจะเดาได้นะครับ KH แล้วก็ KHM อยู่ในอาเซียนนี่แหละนะถ้าบอกอยู่ในอาเซียนคุณจะออกกันเลยนั่นก็คือประเทศแคมเบเดียนั่นเองนะครับแคมเบเดียก็คือกัมพูชานั่นเองคงจะรู้เหตุผลเนาะว่าทำไมถึงใช้ KH หรือ KHM เพราะมาจากคำว่าขแมร์นั่นเองนะครับก็คือขเมรนั่นแหละต่อไปนะครับ HRหรือ HRV ไม่ใช่ HIV นะอันนี้เป็นตัวย่อของประเทศที่ถ้าบอกใบ้นี่อ๋อเลยแน่นอนครับก็คือรองแชมป์โลกรองแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งล่าสุดที่แพ้ฝรั่งเศสนะครับวันนั้นดูธงก็ตอบได้แล้วว่าเป็นโครเอเชียโครเอเชียทำไมใช้ HR เพราะว่ามันเป็นตัวเป็นชื่อประเทศภาษาเขานะครับก็คือตัวนี้เลยภาษาของเขาชื่อเต็มๆคือชื่อนี้อ่านว่าฮาร์วาสกาอีกรอบนะครับฮาร์วาสกานะก็คือย่อ2ตัวแรกคือ HR แล้วก็อีกตัวหนึ่งคือตัว V นะก็ได้เป็นตัวย่อ3ตัวต่อไปอันนี้ DE นะ DE 3ตัวคือ DEU นะครับคำตอบก็คือประเทศเยอรมนีนั่นเองนะ Germany ทำไมไม่ใช้ GE ล่ะ
เดี๋ยวค่อยดูคำตอบทีหลังนะครับแต่ก่อนอื่นมาดูก่อนว่า DE หรือ DEU มาจากไหนมาจากชื่อประเทศเยอรมนีในภาษาของเขาครับในภาษาเยอรมันเขาเรียกว่า Deutschland Deutschland นี่ครับ3ตัวแรกเลย DEU นะครับหรือตัวย่อ3ตัวที่เป็นเฉพาะ3ตัวนะครับบางที่ก็จะใช้ GER เหมือนกันนะนอกจาก DEU แล้ว GER ก็ใช้เป็นบางที่นะครับแล้ว GE ล่ะ GE จะอยู่ในประเทศอะไรคำตอบก็คือประเทศนี้ไม่ค่อยคุ้นกันเลยนะคนไทยคำตอบคือประเทศจอร์เจียครับนะ GE หรือ3ตัวก็คือ GEO นั่นเองจอร์เจียต่อไป ZA และหรือ3ตัวก็คือ ZAF นะคำตอบก็คือปิ้งแอฟริกาใต้นะ South Africa ตัว A นี่คงจะเดากันได้นะครับหรือ AF เนี่ยคงจะเดาได้ว่าเป็นแอฟริกาแล้วตัว Z มาจากไหนคำตอบคือมาจากคำนี้ครับอาจออกเสียงไม่ถูกขออภัยนะครับออกเสียงว่า Zuid Africa Zuid Africa แปลว่าแอฟริกาใต้เป็นภาษาดัตช์ครับเพราะว่ากลุ่มคนชนชาติแรกๆที่เข้ามาอยู่ในแผ่นดินเนี่ยคือชาวดัตช์มาก่อนชาวอังกฤษครับZuid เนี่ยก็คือแปลว่า South นั่นเองนี่ครับตัวย่อ ZA หรือ ZAF ต่อไปอันนี้เป็น ES หรือ ESP คนที่ดูบอลบ่อยๆก็อาจจะตอบได้นะครับนั่นก็คือ Spain นั่นเองเพราะว่ามันมาจากภาษาของเขาชื่อประเทศในภาษาสเปนก็คือ Espania Espania เนี่ยครับ3ตัวแรกเลย2ตัวแรก ES อยู่นี่เห็นไหมแล้วก็ ESP ก็คือนี่ครับเป็น3ตัวแรก Espania ต่อไป CH คิดว่าเป็นประเทศอะไรถ้าคุณคิดว่าเป็นประเทศจีนแล้วก็แอดไม่ใช่ครับไม่ใช่ประเทศจีนแต่เป็นประเทศนี้ครับประเทศสวิตเซอร์แลนด์ไม่ได้มี C หรือ S อยู่ในคำว่าสวิตเซอร์แลนด์เลยนะครับแล้ว CH มันย่อมาจากอะไร CH ก็คือนี่เลยยาวมากชื่อเต็มของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในภาษาละตินครับเขาใช้ภาษาละตินมาเป็นตัวย่อนะครับ Confederatio Helvetica Confederatio Helvetica ตัว C แล้วก็ตัว H นะครับมีตัว E พ่วงมาด้วยเพราะว่ามันจะมีตัวย่อ3ตัวที่ใช้ CHE หรือใช้อีกอันนึงก็คือ SUI ในบางหน่วยงานนะครับชื่อประเทศในภาษาเต็มเขาเรียกว่าประเทศ Helvetica ครับนะ Confederatio ก็คือ Confederation นะครับคือสมาพันธรัฐนั่นเองรวมกันก็คือสมาพันธรัฐสวิตส์ทำไมถึงใช้เป็นภาษาละตินบางคนอาจจะรู้แล้วว่าสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยมีภาษาทางการใช้อยู่ถึง4ภาษาด้วยกันหนึ่งก็คือภาษาเยอรมันซึ่งภาษาเยอรมันเรียกประเทศสวิตเซอร์แลนด์ว่า Schweiz นะครับแล้วก็อันดับที่2คือภาษาฝรั่งเศสจะเรียกว่าสวิสแล้วก็ภาษาอิตาเลียนนะครับจะใช้คําว่าสวิตเซอร์แล้วก็ภาษาที่4คือภาษาโรมันจะเรียกประเทศว่าสวิสรานะทำไมถึงใช้ CH นะครับนี่เพราะทำไมถึงใช้ภาษาละติน CH เนื่องจากว่าถ้าเกิดภาษาใดถ้าใช้คำในภาษาใดภาษาหนึ่งมาเป็นตัวย่อชื่อประเทศเนี่ยภาษาอื่นเขาไม่พอใจแน่นอนครับเพราะนั้นก็เลยเสนอกันว่าตกลงร่วมกันว่าใช้ภาษาละตินซึ่งเป็นต้นกำเนิดของ4ภาษานี้ละกันนะจะได้ง่ายดีนะครับเป็นกลางที่สุดแล้วก็เลยใช้ CH Confederatio Helvetica นั่นเองเมื่อสักครู่นี้พูดถึง SUI นะครับนี่เลย SUI ที่เป็นตัวย่อ3ตัวก็มีที่มามาจากคำนี้นะครับ Swiss เป็นชื่อประเทศสวิตเซอร์แลนด์ในภาษาฝรั่งเศสนะครับเอกส่วนในคำว่าสวิตเซอร์แลนด์ตัวใหญ่นี่คือเรียกแบบภาษาอังกฤษนะครับส่วนประเทศจีนล่ะนี่เลยใช้ CN นะครับ CN เนี่ยใช่นะนะครับ C แล้วก็ N แต่ถ้าเป็นตัวย่อ3ตัวก็เป็น CHN นะก็จบไปแล้วนะครับสำหรับตัวย่อชื่อประเทศที่น่าสนใจที่แปลกๆซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับก็หากดูแล้วโอ้ได้ความรู้เพิ่มเติมดูแล้วชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ช่วยกดติดตามทั้งเพจใน Facebook แล้วก็ทั้งใน YouTube Channel ปอนเซนเซเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรรอติดตามต่อไปนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ